จัดไรอิดสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในงานตัว Neo Sport Cafe นะครับเทสต์ไรดิ้งนะครับซึ่งในงานนี้นะครับก็จะมีตัวที่ให้ทดสอบขับขี่กันนะครับ2รุ่นด้วยกันนะครับระหว่างตัว CB1000R แล้วก็ตัว CB650R นะครับซึ่งข้อมูลของตัวรถนะครับเราก็ไม่รู้จะบอกอะไรแล้วในเน็ตมีเต็มไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพามาชมกันแบบใกล้ชิดแนบสนิทชิดใกล้นะนี่เอาแบบชิดๆเลยนะครับชิดพอไหมครับแนบชิดพอไหมถ้าไม่พอบอกแอดได้นะครับเดี๋ยวจะให้ชิดกว่านี้อีกครับโอเคครับล้อเล่นนะครับอย่าเพิ่งมาไล่กระทืบแอดนะฮะต่อข้อแตกต่างระหว่างตัว CB1000R กับตัว CB650R นะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับ650กับ 1000 ทุยจริงๆมันก็จะมีมากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับระบบคอนโทรลต่างๆนะครับซึ่งตัว CB1000R เรามาดูรถที่อยู่ใกล้ๆดีกว่าจะไปยืนตากแดดทำไมนะครับซึ่งตัว CB1000R นะครับโหมดก็จะมีมาให้มากมายหลายโหมดนะครับตัวหน้าปัดตรงนี้นะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับในการเปลี่ยนปรับโหมดนะครับก็จะมีให้เลือกจากปุ่มบริเวณซ้ายมือนะครับมีให้เลือกนะครับกดปุ๊บก็จะมีไฟดิโก้นะครับกระพริบวิบวับวิบวับมาให้ดูกันนะครับเลือกโหมดได้นะครับปิดเปิดแท็กชั่น3ระดับนะครับโดยโหมดหลักๆที่มีให้เลือกนะครับก็จะมีเริ่มจากสปอร์ตนะครับสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็โหมดพิเรนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นตัวยูเซอร์ซึ่งโหมดยูเซอร์เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเติมได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว P นะฮะตัว P ก็จะเป็นตัว power นะครับตัว P เป็นตัว power นะครับ EV นะครับก็จะเป็น engine brake นะครับแล้วก็ตัว T ก็จะเป็นการปรับเรื่องของระดับ traction นะครับ traction control ก็จะมี3ระดับด้วยกันนะครับข้อแตกต่างนะครับก็จะมีเรื่องของหน้าปัดเรือนใหม่นะครับแล้วก็ตัวโชคนะครับบริเวณกระบอกโชคหน้านะครับตรงนี้สามารถปรับได้อีกนะครับซึ่งในตัว650นะครับจะเป็นฝาปิดของโชว่าไปเลยนะครับไม่สามารถปรับได้แล้วนะครับแล้วเรื่องของการปรับเปลี่ยนโหมดนะครับตัว650ใช้ได้อย่างเดียวนะครับคือการปิดเปิดแท็กชั่นเท่านั้นนะครับแล้วก็แท็กชั่นไม่มีระดับให้เลือกนะครับก็จะใช้เป็นวิธีปิดเปิดแท็กชั่นในนี้ไม่ใช่ไฟพาร์ทไฟเฟิร์สนะครับไฟพาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะครับลำเกิงไม่ได้อ้วนขึ้นครับลำเกิงยังผอมเหมือนเดิมนะฮะอันนี้มาร่วมในงานสวัสดีน้องยังโอมด้วยนะฮะอ้าวตอนนี้เขาแต่งตัวแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดนี่ตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์เดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนย้ายขบวนนะครับส่วนความรู้สึกในการขับขี่จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นบทความให้ได้อ่านกันเพิ่มเติมท่านไหนที่นี้ส่วนเกินของวงการนะครับหล่อเกินหน้าเกินตานะครับเราไม่เอาครับคนนี้ท่านไหนที่ขี่650นะครับก็ขับขี่650กลับนะครับยังไงก็วันนี้สวัสดีไปก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวก็การขับขี่โดยรวมนะครับระหว่าง2รุ่นจะมีข้อแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างเดี๋ยวจะชี้แจงแถลงไขให้ได้ทราบกันสวัสดีครับ